พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านคือมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นอื่นไปไม่ได้แต่ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงกันก็คือจุดยืนทางการเมืองสิ่งที่แสดงออกทางการเมืองรวมไปถึงประเด็นการปลุกปั่นของม็อบ3นิ้วก่อนหน้านี้มันเป็นอดีตที่ย้อนแย้งของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเพราะว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยคืออดีตบรรณาธิการต้นฉบับของนิตยสารฟ้าเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้คณะก้าวหน้าเองเคยมีพฤติการในการปั่นในการแซะในการปลุกเร้าเยาวชนให้ไม่ยอมรับการก้มคุกเข่าคนเราเท่ากันการกราบการไหว้แต่ในวันที่ต้องเข้าพิธีจริงๆก็เรียบร้อยดีคงไม่บ่อยที่จะได้ยินคำนี้ออกจากปากผมวันนี้ยอดเยี่ยมมากขอชื่นชมต้องยอมรับว่ากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยวันนี้ได้ทราบแนวคิดการพัฒนาหลายอย่างซึ่งกองทัพไทยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการรีวิวให้ทหารส่งความเดือดร้อนเข้ามาขอชื่นชมการเพิ่มจำนวนทหารหญิงสะท้อนให้เห็นความเท่าเทียมรวมถึงเรื่องเกณฑ์ทหารทั้งหมดนี้ถามจริงๆอันนี้ความเห็นผมนะกล้าสาบานไหมว่าเพิ่งเกิดขึ้นหลังรัฐบาลเฉียดตาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย กล้าสาบานไหมหรือเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีกลาโหมคนที่แล้วแต่ไม่พูดแบบนี้เลือกที่จะโจมตีเองเลือกที่จะปลุกปั่นโจมตีสถาบันอ้าวจริงๆคือมันเหมือนเดิมนะเลือกที่จะประดิษฐ์วาทกรรมสร้างความแตกแยกเราจะไม่หมอบกราบคนเราเท่ากันแล้วทุกอย่างพอวันเวลาผ่านไปปัจจัยทุกอย่างเหมือนเดิมนะค่ะแต่ในยามที่จะมีตำแหน่งมีบทบาทหรือต้องการประโยชน์อะไรบางอย่างก็ทำในสิ่งที่ตัวเองเคยปั่นเอาไว้นั่นแหละค่ะมอบกราบซะเต็มที่แล้วก็ชื่นชมกองทัพซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะเรากำลังบอกว่านี่ถูกต้องแต่มันควรจะรู้มาตั้งนานแล้วว่าเขาทำมาตั้งนานแล้วแต่เลือกที่จะโจมตีเพราะอะไรอันนี้ความเห็นผมนะเพราะต้องการสร้างจุดขายทางการเมืองเอาไว้ปั่นหัวคนให้คนมาสนับสนุนพรรคตัวเองว่าฉันเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะฉันโดดเด่นกว่าคนอื่นนะฉันหัวก้าวหน้ากว่าคนอื่นนะฉันมีอุดมการณ์แรงกล้านะแต่สุดท้ายมันไม่ต่างกันเลยครับวันนี้มันเปลือยออกมาให้เห็นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นกลับไปรื้อถอดรื้อความคิดที่เคยถูกใส่เข้าไปว่าสถาบันมีปัญหาอย่างนั้น112มีปัญหาอย่างนี้กองทัพเป็นเผด็จการล้าหลังอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกลับมาในวันนี้ดูสิ่งที่เข้าไปทำก็คือสิ่งที่ตัวเองเคยปั่นเอาไว้นั่นแหละสรุปมันคือโลกการตลาดมันคือก้าวไกลการละครอ๋อการตลาดการเมืองเหรอคะเออที่ความเห็นผมนะเราจะทำการเมืองแบบใหม่ไงคะเออไม่งั้นจะเอาอะไรไปขายอ่ะผมถามหน่อยอันนี้ก็มันก็ต้องปั่นมาแบบนี้ไงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเริ่มต้นที่บรรยากาศที่กลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองต่อเนื่องหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะแต่งตั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านค่ะแต่ประเด็นก็คือพิธีรับพระบรมราชโองการวันนี้ฮะก็ได้เห็นบรรยากาศที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะหัวหน้าพรรคก้าวไกลนี่ครับยืนอยู่ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะนะแล้วก็เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับคนนี่แชร์กันเยอะมากแล้วก็มีการแสดงความเห็นเปรียบเทียบกับจุดยืนของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะท่าทีของเจ้าตัวก่อนหน้านี้รวมไปถึงประเด็นที่ด้อมส้มเอาไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะประเด็นเรื่องเราจะไม่หมอบกราบอีกต่อไปนะท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ถูกนำเสนอเป็นภาพขัดแย้งกับภาพพิธีที่ปรากฏในวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนะครับมีพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเรียบร้อยวันนี้ใส่ชุดขาวนะเต็มที่แล้วก็เข้าพิธีนะครับนะซึ่งในการทำพิธีเนี่ยมีการอ่านนะฮะนะนี่นะพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วจะเห็นได้ว่าถ้อยคำเนี่ยในรายละเอียดนะฮะตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศ
และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2566และพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนอมมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรทีนี้พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านเราให้ดูบรรยากาศในรายละเอียดด้วยนะครับคือมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นอื่นไปไม่ได้ค่ะแต่ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงกันก็คือจุดยืนทางการเมืองสิ่งที่แสดงออกทางการเมืองรวมไปถึงประเด็นการปลุกปั่นของม็อบ3นิ้วก่อนหน้านี้มันเป็นอดีตที่ย้อนแย้งของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเพราะว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยคืออดีตบรรณาธิการต้นฉบับของนิตยสารฟ้าเดียวกันซึ่งเป็นนิตยสารที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงโอ้โหนี่ภาพแบบนี้ฮะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คณะก้าวหน้าเองเคยมีพฤติการในการปั่นนะในการแซะในการปลุกเร้าเยาวชนนะให้ไม่ยอมรับการก้มคุกเข่าคนเราเท่ากันการกราบการไหว้นะฮะแต่ในวันที่ต้องเข้าพิธีจริงๆก็เรียบร้อยดีใช่นะที่เรานำเสนอนี่ไม่ได้ตำหนินะฮะแต่เพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะเวลาเขาเข้ารับตำแหน่งเขาก็เรียบร้อยดีเนี่ยค่ะแต่เวลาทำไมมีม็อบ3นิ้วโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงได้มีชุดข้อมูลที่ปั่นให้เยาวชนเนี่ยไม่ยอมรับนะเรื่องการหมอบกราบนะแล้วก็ปั่นวาทกรรมเรื่องคนเราเท่ากันแล้วปั่นขึ้นมาทำไมนั่นน่ะสิคะปั่นขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรนะฮะนี่อดีตบรรณาธิการต้นฉบับนิตยสารฟ้าเดียวกันในวันที่ขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งค่ะนะฮะแล้วก็วันนี้นักเขียนอาวุโสของหนังสือพิมพ์ข่าวสดอังกฤษนะคุณประวิตรก็มีการโพสต์ในเชิงตั้งคำถามนะคะคุณประวิตรโรจนพฤกษ์เนี่ยนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง IG นะคะ Facebook แล้วก็ทวิตข้อความต่อค่ะคุณประวิตรบอกว่าเห็นภาพคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นอดีตบก.ฟ้าเดียวกันคุกข่าวไหว้รูปในหลวงเพื่อรับโปรดเกล้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็คิดได้ว่าเราควรด่าพรรคเพื่อไทยเรื่องสู้ไปกลับไปให้น้อยลงนะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปทวิตต่อด้วยนะคะเห็นภาพนี้ก็ควรคิดแหละว่าเออน่าจะด่าพรรคเพื่อไทยให้น้อยลงอีกคนหนึ่งค่ะคุณเคทิลีนนะคะบก.ฟ้าเดียวกันว่ะนะคะขำเสียงนครมแล้วก็เอาภาพนี้นะคะมาทวิตข้อความรูปด้านหลังไวบ์ดีมากบรรยากาศดีมากแอตติจูดแบบที่ต่ำที่สูงเหมยตูนี่กริบมากแล้วเลือกภาพ2ภาพนี้นะคะอันนี้เป็นปฏิกิริยาในโลกโซเชียลคือภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามนะค่ะแล้วก็เป็นพิธีปกติที่ดำเนินการมาปกติค่ะแต่ตัวคนเนี่ยทีนี้ตัวคนที่มาเข้าในพิธีเนี้ยเป็นคนในกลุ่มที่มีแนวคิดนะในเชิงปฏิปักษ์ค่ะแล้วก็ไปบอกเยาวชนคนหนุ่มสาวในความคิดแบบเนี้ยค่ะ
แต่ในวันที่ต้องได้รับตำแหน่งต้องการได้รับตำแหน่งการกระทำเป็นแบบนี้เพราะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วถึงขนาดให้พรรคขับหมออ๋องออกเพราะว่าจะได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านอย่าบอกว่าไม่อยากได้ถ้าใครบอกว่าไม่อยากได้ให้ถามกลับว่าแล้วขับหมออ๋องออกไปทำไมเชื่ออายปากตัวเองนะอยากได้จนตัวสั่นแต่ในอดีตจุดยืนล่ะนะแล้วในวันที่ต้องเข้ารับพิธีก็เรียบร้อยดีนี่ผมกำลังชมนะว่าเรียบร้อยดีแต่คำถามคือแล้วทำไมไม่สื่อความหมายให้บ้านเมืองเนี่ยมันเรียบร้อยไปตามคันลองแบบนี้กับกลุ่มคนที่ตัวเองเคยไปปลุกปั่นเคยไปสื่อความมานะตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นที่ทำให้คนเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์นี้มากวันนี้แล้วบางคนเนี่ยเขาทำคลิป TikTok นะค่ะเขาก็เห็นภาพการหมอบกราบต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างจงรักภักดีคือพฤติกรรมแบบนี้ต้องจงรักภักดีเขาก็เลยเอาเพลงนี้มาประกอบฮะนี่ยกตัวอย่างใน TikTok นะฮะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักภักดีคือเพลงก็เพราะค่ะนะภาพก็สวยงามเข้ากันเป็นอย่างดีเลยแต่สิ่งที่เชื่อว่าทุกคนดูแล้วขัดเนี่ยก็เพราะว่าพฤติกรรมในอดีตของคุณชัยธวัฒน์เองนั่นแหละค่ะโทษคนอื่นไม่ได้อดีตที่ย้อนแย้งอันนี้ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือเมื่อเข้าสู่คันลองนี้แล้วเดินหน้าต่อไปตามคันลองอย่างที่ควรจะเป็นเธออย่าทำตัวย้อนแย้งนะก็ถือโอกาสเนี้ยนะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันไม่กลับไปเรื่องจะต้อง112จะต้องอะไรสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นอย่างนี้อีกก็การแสดงออกในวันนี้มันก็ชัดเจนนะอันนี้คือโลกออนไลน์แล้วจริงๆไม่ใช่แค่คุณชัยธวัฒน์คนแรกหลายคนจำได้ไหมสมัยแม้กระทั่งอาจารย์ปิยบุตรอะตอนไปงานเลี้ยงอะใส่เต็มชุดเลยแต่งตัวหล่อใช่ไหมนะแต่นี่ฮะเมื่อเร็วๆนี้คุณรังสิมันโรมนะนะไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะเนี่ยก็เข้าไปก็ทำในสิ่งที่น่ารักอะค่ะมอบกราบนะเนี่ยต่อหน้าบุรพกษัตริย์ไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่งดงามมากฮะแต่มันย้อนแย้งกับพฤติกรรมแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำมาตั้งนานแล้วด้วยค่ะนะนี่ตอนต้นนี่ยนะอันนี้ตัวอยู่ด้านนอกนะค่ะแล้วก็เข้าไปข้างในก็นี่ก้มกราบเห็นไหมฮะคือทำแบบนี้ดีแล้วควรจะบอกเยาวชนคนหนุ่มสาวรวมไปถึงคณะก้าวหน้าด้วยค่ะว่าแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะจะได้มีจะได้เลิกไปบิดเบือนประวัติศาสตร์นะโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์กันนะแล้วย้อนไปดูภาพนิ่งนะเนี่ยที่เขาประมวลมาในวันที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่งดงามเห็นไหมใช่นะคนก็เลยเปรียบเทียบกับวาทกรรมในอดีตนะอันนี้แนวร่วมม็อบ3นิ้วบอกว่าวันใดที่ตาสว่างคุณจะไม่มีวันกลับไปกราบคานอีกต่อไปเขาก็เอาภาพมาเทียบกับภาพนี้แสบจริงๆค่ะเนี่ยฮะวันใดที่ตาสว่างคุณจะไม่มีวันกลับไปกราบคานอีกต่อไปค่ะส่วนรังสิมันโรมนะก็หมอบกราบอยู่ด้านล่างฉันมาจากอนาคตนะค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่งดงามฮะอันนี้จากกลุ่มนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรนะค่ะเอาภาพขึ้นมาให้ดูฮะนะแล้วก็การเข้าพบในวันนั้นนะก็เข้าไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วคุณรังสิมันโรมวันนั้นเอ่ยชมกองทัพด้วยโอ้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หลังจากที่เข้าพบพูดคุยแล้วนั้นเนี่ยดูบรรยากาศสั้นๆฮะประชาชนที่ยืนวันนี้ไปเขาจะตั้งใจในสิ่งที่เขาเลือกตั้งมาเขาจ่ายคำว่าทีมไทยแลนด์คือทุกคนมีหน้าที่ทำงานให้กับประชาชนทั้งกองทัพข้าราชการแล้วก็นักการเมืองวันนี้มันเกิดบรรยากาศนั้นแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าประชาชนที่ยืนวันนี้ไปเขาจะตั้งใจในสิ่งที่เขาเลือกตั้งมาเขาจ่ายเงินเดือนให้ผมมาแล้วเราทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเขาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมใจถ้า
ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับซึ่งมีหลากหลายประเทศเราคือทีมประเทศไทยเราคือทีมไทยแลนด์นะครับที่เราต้องช่วยกันนะครับแล้วผมก็ยืนยันว่ากรรมธิการความมั่นคงเราก็ยืนยันในทิศทางนี้นะครับก็ทำงานร่วมกันครับผมว่านี่คือบรรยากาศที่เราได้แล้วก็มุ่งข้อความบางประโยคที่รังสิมันต์โรมพูดในถูกโค้ดนะฮะคงไม่บ่อยที่จะได้ยินคำนี้ออกจากปากผมวันนี้ยอดเยี่ยมมากขอชื่นชมต้องยอมรับว่ากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยวันนี้ได้ทราบแนวคิดการพัฒนาหลายอย่างซึ่งกองทัพไทยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการรีวิวให้ทหารส่งความเดือดร้อนเข้ามาขอชื่นชมการเพิ่มจำนวนทหารหญิงสะท้อนให้เห็นความเท่าเทียมรวมถึงเรื่องเกณฑ์ทหารทั้งหมดนี้ถามจริงๆนะอันนี้ความเห็นผมนะกล้าสาบานไหมว่าเพิ่งเกิดขึ้นหลังรัฐบาลเศรษฐาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกล้าสาบานไหมนะหรือเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีกลาโหมคนที่แล้วแต่ไม่พูดแบบนี้แต่ไม่พูดแบบนี้เลือกที่จะโจมตีเองเลือกที่จะปลุกปั่นโจมตีสถาบันอ๋อจริงๆคือมันเหมือนเดิมนะเลือกที่จะประดิษฐ์วาทกรรมสร้างความแตกแยกเราจะไม่หมอบกราบคนเราเท่ากันแล้วทุกอย่างพอวันเวลาผ่านไปปัจจัยทุกอย่างเหมือนเดิมนะค่ะแต่ในยามที่จะมีตำแหน่งมีบทบาทหรือต้องการประโยชน์อะไรบางอย่างก็ทำในสิ่งที่ตัวเองเคยปั่นเอาไว้นั่นแหละค่ะหมอบกราบซะเต็มที่แล้วก็ชื่นชมกองทัพซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะเรากำลังบอกว่านี่ถูกต้องแต่มันควรจะรู้มาตั้งนานแล้วว่าเขาทำมาตั้งนานแล้วแต่เลือกที่จะโจมตีเพราะอะไรอันนี้ความเห็นผมนะเพราะต้องการสร้างจุดขายทางการเมืองเอาไว้ปั่นหัวคนให้คนมาสนับสนุนพรรคตัวเองว่าฉันเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะฉันโดดเด่นกว่าคนอื่นนะฉันหัวก้าวหน้ากว่าคนอื่นนะฉันมีอุดมการแรงกล้านะแต่สุดท้ายมันไม่ต่างกันเลยครับวันนี้มันเปลือยออกมาเห็นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นกลับไปรื้อถอดรื้อความคิดที่เคยถูกใส่เข้าไปว่าสถาบันมีปัญหาอย่างนั้น112มีปัญหาอย่างนี้กองทัพเป็นเผด็จการล้าหลังอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกลับมาในวันนี้นะดูสิ่งที่เข้าไปทำค่ะก็คือสิ่งที่ตัวเองเคยปั่นเอาไว้นั่นแหละสรุปมันคือโลกการตลาดมันคือก้าวไกลการละครอ๋อการตลาดการเมืองเหรอคะเออนี่ความเห็นผมนะจะทำการเมืองแบบใหม่ไงคะเออไม่งั้นจะเอาอะไรไปขายอ่ะผมถามหน่อยอันนี้ก็มันก็ต้องปั่นมาแบบนี้ไงค่ะแต่ความเลวร้ายคืออะไรกองเชียร์บางส่วนที่รู้ไม่เท่าทันอินไปกับสิ่งที่เขาปั่นหัวค่ะออกมาเคลื่อนไหวออกมาโจมตีสถาบันโดนคดี112กันทีนี้นี่เรื่องของเรื่องลูกหลานคนอื่นโดนบอกให้ลูกหลานคนอื่นเราไม่เอาพิธีไหว้ครูลูกตัวเองเรียนโรงเรียนนานาชาติยังมีเลยพิธีไหว้ครูอ่ะค่ะเรื่องมันเป็นแบบนี้การเมืองไทยแล้วนับวันมันจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆมันต้องรู้เท่าทันแล้วนะเนี่ยนะแล้วพอเป็นผู้นำฝ่ายค้านทีนี้วันนี้นักข่าวถามคุณชัยธวัฒน์ค่ะจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยค้านแน่นะค้านจริงหรือเปล่านะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็ต้องหารือกันหลายๆเรื่องนะเรื่องงบประมาณที่กำลังจะเข้าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะก็จะต้องดูตามข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ได้ตั้งเป้าจะอภิปรายให้ได้นะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะฝ่ายค้านจะเป็นเอกภาพไหมนะเพราะอย่างประชาธิปัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านนะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะก็ต้องทำงานด้วยกันให้เกียรติกันไว้วางใจกันมีเป้าหมายร่วมกันนะแล้วตอนท้ายฮะนักข่าวก็ถามว่าจะประสานความร่วมมือนะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมากขึ้นนะที่พูดเนี่ยหมายความว่าจะลดความขัดแย้งลงใช่ไหมนะแล้วบทบาทของฝ่ายค้านจะเป็นยังไงไปฟังคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านป้ายแดงตอบคำถามนี้เมื่อกี้ผมหมายความว่าแม้จะเป็นฝ่ายค้านนะครับก็ที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องค้านหรือเห็นแย้งกับฝ่ายบริหารหรือส.ส.ฝั่งรัฐบาลทุกเรื่องต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆหลายเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักการที่ถูกต้องเราสามารถร่วมมือกันผลักดันได้นะครับฝ่ายค้านก็สนับสนุนสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลหรือส.ส.รัฐบาลเสนอในสภาได้นะครับไม่ต้องแย้งเสมอไปในทางกลับกันเราก็หวังว่าฝั่งรัฐบาลก็สามารถที่จะร่วมมือนะครับผลักดันสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปทุกเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นในความหมายแบบนี้ซึ่ง
ในสัปดาห์นี้ก็คงได้เห็นการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นร่างพรบสมรสเท่าเทียมนะครับที่จะพิจารณากันในวันพรุ่งนี้ฝ่ายค้านสนับสนุนสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอในสภาได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแย้งกันเสมอไปในทางกลับกันก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลจะสามารถร่วมกันผลักดันสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอด้วยเช่นกันนะเราก็จะได้เห็นการเมืองมิติใหม่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลทำงานด้วยกันโอ้โลมปฏิโลมกันค่ะนะแล้วก็อาจจะรอเสียบด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเผื่อปรับครม.ใช่ไหมคะก็ไปดูที่คุณธนาธรพูดสิยอมรับว่าไปเจอทักษิณที่ฮ่องกงซะขนาดแต่อ้างว่าไม่ได้คุยเรื่องการเมืองโอ้เป็นนักการเมืองไม่คุยเรื่องการเมืองกันช่วงจัดตั้งรัฐบาลค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณชัยธวัฒน์นี่แหละปฏิเสธว่าคุณธนาธรไม่ได้ไปอยู่กรุงเทพแต่คนเดียวกันเนี่ยนะฮะเล่นการเมืองกันแบบเนี้ยนะแล้วบอกว่าเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวก็หวังว่าจะสนับสนุนบางเรื่องรัฐบาลก็สนับสนุนบางเรื่องนะผัดกันเกาหลังเอาสิถ้าอย่างนั้นนะนะปาหีหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะนะแล้วบทบาทของผู้นำฝ่ายค้านที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยควรจะสำเนียกการเป็นผู้นำฝ่ายค้านมันไม่ใช่ตำแหน่งอุปโลกทางการเมืองนะเป็นตำแหน่งสำคัญต้องมีการโปรดเกล้าอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยหนึ่งผู้นำฝ่ายค้านขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อหารือร่วมกับครม.คือการอภิปรายแบบไม่ลงมตินะฮะแล้วก็สองผู้นำฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมเพื่อวินิจฉัยว่าร่างพรบใดเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะอันนี้คือบทบาทสำคัญของผู้นำฝ่ายค้านเลยนะค่ะผู้นำฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนี่สำคัญมากนะสำคัญมากสำคัญมากบทบาทผู้นำฝ่ายค้านในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญ5040บทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะเข้าไปมีบทบาทในการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้นำฝ่ายค้านพึงสำเนียกไม่ใช่เป็นแค่หัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะที่จะเอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวจำเลยคดีที่ศาลอาญาพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐาน112ข่มขู่อาฆาตมาดร้ายในหลวงควรจะทำไหมถ้าดูจากตำแหน่งความสำคัญแบบนี้แล้วนะคุณชัยธวัฒน์ต้องสำรวจตัวเองครั้งใหญ่ค่ะเพราะนี่คือตำแหน่งสำคัญนะไหนๆก็ใส่ชุดขาวหมอบกราบแล้วเนี่ยขอให้ไปในคันลองที่ถูกต้องค่ะนะส่วนกรณีของพรรคก้าวไกลที่ถูกร้องมีคดีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนอกจากคุณพิธาแล้วมีประเด็นพรรคก้าวไกลหาเสียงด้วยนโยบายเลิกหรือแก้112แล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดพิจารณานะวันที่25ธันวาคมนี้จะมีการไต่สวนวันนี้คุณพิธาคุณชัยธวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะก็มั่นใจว่าก้าวไกลไม่ผิดตามที่ร้องแล้วก็หวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วนะศาลจะนัดวินิจฉัยก็คาดว่าน่าจะเป็นมกราหรือกุมภานะแล้วยืนยันว่ากรณีนี้ไม่น่าจะไปถึงเรื่องยุบพรรคก้าวไกลค่ะเพราะเป็นการร้องให้ยุติการกระทำไม่สามารถไปไกลถึงเรื่องยุบพรรคได้อันนี้คือความเห็นของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะปมนโยบายแก้หรือเลิก112ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่